เอาไปดูคู่นี้คู่ที่เกือบเสียสถิตินั่นก็คือ BU เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขายังไม่แพ้ใครเลยไปโดนโพลิสเทโรนำไปทั้งเกมเลยค่ะคู่นี้ความ BU อ่ะหลายเกมแล้วนะคะที่เขามาได้ประตูตอนช่วงทดเจ็บใช่ทำไมยิงไปตั้งแต่แรกมันไม่ได้หรือยังไงผู้เล่นอยากยิงได้เร็วๆมันก็จะมันจะสร้างความมั่นใจแล้วก็เข้าแท็กติกที่วางไว้ได้ต่อแต่บทท้ายมันไม่ได้อย่างที่ใจแล้วมันมาโดนเนี่ยมันก็ทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแล้วโมเมนตัมในเรื่องของฟุตบอลเนี่ยเอ้ยทรานซิชั่นในเรื่องของเอ้ยจังหวะอะไรทุกอย่างมันเล่งไปหมดมันก็เกิดความผิดพลาดแต่ในความผิดพลาดที่พี่แบนไม่ได้แพ้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่บอกเฮ้ยแสดงว่าผู้เล่นเนี่ยยังอยู่ในสมาธิเกมได้ใช่จนวินาทีสุดท้ายนี่คือสิ่งหนึ่งที่มองว่า BU ปีนี้แพ้ยากเพราะว่าด้วยแรงฮึดแรงกระเพื่อมในทีมอ่ะมันทุกคนยังมีสมาธิที่ดีมีข่าว BU เสริมไหมครับล่าสุดปกเก้าก็เจ็บไปอีกคนคุณวีผมฟังคุณอยู่ก็จะได้กองกลางดีกรีทีมชาติไทยติดทีมชาติเกิน30นัดเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ชื่อยอดชื่อยอดบอกเลยนะเฮ้ยอยากรู้ไหมเออโค้ชทีวี3ทุ่ม15เนี่ยทำไมอ่ะการพูดให้หนูพูดก็ละเนี่ยก็เล่ามาหมดแล้วคืนนี้กูจะพูดเลยโอเคหมดเลยเอาวันนี้ลงสนามไหมถ้าเกิดได้คืนนี้นักเตะคนนั้นลงสนามอยู่ไหมในวันนี้เอ้าพอบอกวันนี้เขาก็รู้อ่ะดิลงไหมล่ะลงไหมล่ะบอกไงดิบอยมีโอกาสจะลงเคยใส่ปอกปะเคยเป็นตัวหลักของหลายทีมเคยรู้จักก้านตองไหมเออพี่ว่าเขารู้จักทุกคนแล้วถ้ารู้จักพี่ก้านก็คือเคยอยู่เทโลไงเออเอาแค่รู้จักก็ได้พอแล้วปะจริงๆที่หมื่นฉันก็รู้จักคอมเมนต์ไม่รันเลยไม่ตอบแบ๊ะแบ๊ะแบ๊ะอ่ะต่อที่เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของแบงคอกนะคะคอ่ะไปดูคู่นี้คู่ที่เกือบเสียสถิตินั่นก็คือ BU เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขายังไม่แพ้ใครเลยไปโดนโพลิสเทโรนำไปทั้งเกมเลยค่ะคู่นี้ก็ได้ประตูตั้งแต่ต้นเกมเลยแล้วก็บุกภาพสนามใช่ผมนั่งดูอยู่แบบ ดูแล้วก็หลานมาก็ไอ้โมต้าก็ว่าล่ะ ลูกรัดก็จะยิงนู่นนี่นั่นก็ไปกันหมดจนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจนมันไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะพี่แบนจัดเอาทอมเบียร์ลงไอเวอร์ตันไปอยู่หน้าเลยพี่ใช้คำนี้ว่าเกมเนี้ยบียูแม่งหม่งหัวแทบจะระเบิดอ่ะเขาเป็นบอลเปิดแบบเปิดกดดันมีทุกอย่างมีบอลด้านข้างมีคือทุกอย่างแม่งมาแบบบอลลูกโจมตีกลางอากาศมาด้วยคือเร่งมากอ่ะด้วยเทโลของที่กำลังเขาเรียกว่าอยู่เขาเรียกว่ามันอยู่ในเข่งประตูที่แบบเออพร้อมจะขายออกไปแล้วอ่ะเออแต่ณเวลาเนี้ยBU ต่างหากที่มองว่าจะเอาไปทอดอ่ะแต่ไม่น้ำมันไม่เดือดอ่ะว่าลูกยิงประตูไม่มีอะไรเงี้ยเออเฮ้ยมันเปรียบเทียบอะไรไปขนาดนั้นวะมันเป็นตัวเจ็บใช่ป่ะตัวเจ็บไปมันก็ใช่มันก็ส่งผลกระทบกับวิธีการเล่นแหละแต่สไตล์พี่แบนมาแปลกนะปกติอ่ะบอลแบบค่อยๆแกะตามช่องแล้วเคลื่อนตัวทะลุลายเงี้ยเออแต่นี่โอ้โหดูหน้าลายแบบมาบุกแบบว่ามันเป็นเพราะอะไรหรือเปล่ามันเป็นเพราะนักโดนนำเร็วไงใช่แล้วก็เลยกดดันแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าเทโลไม่น่าจะต้องไปสู้ฉันแล้วอ่ะใช้คำนี้สามแต้มมันอยู่ในมือง่ายๆอ่ะมันควรด้วยสถานการณ์ของเทโลอ่ะมันควรจะต้องแพ้บียูที่ผลงานดีมาตลอดถูกป่ะใช่ใช่เทโลเงินเข้าก่อนแมตช์ไม่ก็เข้าก่อนแมตช์ก็เหมือนวันเชียงรายหลายคนก็บอกโอ้เจอเชียงรายโดนแน่ชนะบ้านนี่เนี่ยทุกอย่างมันขับเคลื่อนด้วยเงินไงพี่คือหลังจบเกมมันก็มีนักบอลมาโพสต์อุกิจมันโพสต์มันบอกว่านี่แหละที่เกือบชนะแล้วเพราะว่าเงินเข้าเกือบ 100% อ๋อถ้าเกิดเข้า100ไม่โดนนาทีที่93เออนางโพสเดี๋ยวจำไม่ได้ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วกันใช่กำลังใจสำคัญนักบอลแต่ว่าที่ไอ้แม็กได้ยังไอ้แม็กได้ยังทวงทุกวีคไอ้แม็กไอ้แม็กน่าจะยังไม่ได้ไอ้แม็กเขาไล่ออกหรือเปล่านักบอลได้แล้วนายแม็กทวงบ่อยได้ที่หลังบอกก่อนนี่แล้วผู้ชมประตูพี่นัทพัฒน์มากทวงเซฟเยอะมากไอเดียน้อยเหนียวมากคือไม่ใช่ไอเดียหรอกมันเป็นการที่แบบว่าพอด้วยที่พี่บอก3แต้มมันอยู่ในมือแบบไม่ได้แบบอะไรเงี้ยมาให้ถึงถิ่นแล้วอะแล้วก็โดยปกติอะว่าพอเสียตัวแกหลักปก9ไปมันก็ไม่มีใครเล่นบอลตามช่องครับเหมือนเป็นบอลออกข้างโจมตีเข้าไปข้างในแต่ต้องชมว่าพี่แบนอะอดทนจนวินาทีสุดท้ายอะลูกที่ได้มาจากแบบความพยายามอะแล้วผู้เล่นทุกคนแบบมุ่งมั่นที่เอากลับมาให้ได้ใช่นี่ลูกนี้ไหลให้นะสาดไหลเองนะจ่อไหลลูกให้อ่านโพสต์มันอ๋อเงินเข้า 100% เดือนนี้เล่นกันขนาดนี้ถ้าได้ของเก่าด้วยน่าจะเดือดขนาดไหนหมายถึงว่าได้ของเก่าด้วยได้ของเดือนนี้ได้ของปัจจุบัน
ถ้าได้ของเก่าด้วยนางก็อาจจะแบบชนะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยของเก่ายังมีติดอยู่4เดือนนะก็เลยได้เดือนนี้ยิงไป1ลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ตอนนี้นักบอลเนี่ยมีเซ็นใบอนุญาตก็มีคนมีแค่วูเป็นยองที่ไปเปิดตัวกับประจวบแล้วนะคนอื่นๆยังไม่ได้เซ็นใบอนุญาตกันนะครับพวกไอ้จิรวัฒน์ทองแสงพาวพวกสฤทธิ์พันทองอะไรเงี้ยที่ยังจะกลับกับทีมเก่าอยู่ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าสุดท้ายจะเป็นไงแต่ผมเช็คมาวีคนี้มาประมาณนี้ตอนนี้ไม่ค่อยมีใครรับอยากรับสายแล้วปีใหม่ใกล้ปีใหม่ละต้องไปเช็คกันทีหลังปีใหม่นี่เขาบอกว่าตลอดทั้งเกมนะคะแบงคอกที่เล่นมาเนี่ยโอกาสทองบอลเนี่ย80ต่อ20เลยนะแต่ลูกนี้ถ้าโดนหัวทอมเบียน่าจะออกนะแล้วโอกาสยิงของแบงคอกคือ26ครั้งครับเทโร4ครั้งความบียูอ่ะหลายเกมแล้วนะคะที่เขามาได้ประตูตอนช่วงทดเจ็บใช่ทำลายปีนี้เขายิงท้ายเกมบ่อยครับใช่คือเกมที่หลักๆก็มีเกมลาลีป่ะเชียงรายเชียงรายลาลีด้วยไหมที่โดนเกมแชมเปี้ยนลีกก็ยิงท้ายเกมใช่เกมมาชุนบุ๊กยิงท้ายเกมทำไมยิงไปตั้งแต่แรกมันไม่ได้หรือยังไงคือต้องโดนยิงก่อนแล้วมันถึงจะมีแรงขับเคลื่อนหรือยังไงพี่ผมอยากรู้ในฐานะในมุมไม่หรอกมันยังไงอ่ะมันคือผู้เล่นอยากยิงได้เร็วๆมันก็จะมันจะใส่สร้างความมั่นใจแล้วก็เข้าแท็กติกที่วางไว้ได้ต่อมันก็แสดงว่าการที่เตรียมทีมมามันพร้อมแล้วมันดูดีเพราะว่าเรายิงได้ประตูตามที่เราต้องการแต่บทท้ายมันไม่ได้อย่างที่ใจแล้วมันมาโดนเนี่ยมันก็ทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแล้วโมเมนตัมในเรื่องของฟุตบอลเนี่ยเอ้ยทรานซิชั่นในเรื่องของเอ้ยจังหวะอะไรทุกอย่างมันเล่งไปหมดมันก็เกิดความผิดพลาดแต่ในความผิดพลาดที่พี่แบนไม่ได้แพ้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่บอกเฮ้ยแสดงว่าผู้เล่นเนี่ยยังอยู่ในสมาธิเกมได้ใช่จนวินาทีสุดท้ายนี่คือสิ่งหนึ่งที่มองว่า BU ปีนี้แพ้ยากเพราะว่าด้วยแรงฮึดแรงกระเพื่อมในทีมอ่ะมันทุกคนยังมีสมาธิที่ดีด้วยสถานการณ์เนี่ยคนชอบแซวไอ้เกมที่มันแบบทีมที่มันชอบมาพลิกนรกอ่ะมายิงท้ายเกมอะไรเงี้ยจากเสมอเป็นชนะให้มันฟอร์มแชมป์อะไรอย่างงี้ป่ะมันมีดวงมันมีดวงที่บอกว่าเอ้ยแล้วก็มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้เล่นเคยทำได้ก็คิดว่าอยากจะต้องทำได้อย่างนั้นอีกยิ่งเข้าเวลาที่เอ้ยมันตันจริงๆแล้วถึงเวลาปุ๊บเดี๋ยวมันได้ประตูยังมีความมั่นใจอยู่ตรงนั้นสิ่งหนึ่งที่เวลาเขาเล่นกันอ่ะแม้ทั้งเปลี่ยนตัวคนนี้ลงไปบ่อยๆแล้วยิงได้ท้ายเกมก็จะเลือกตรงนั้นแท็กติกนั้นเนี่ยมันเป็นความเชื่อตัวทีเด็ดใช่ใครตายที่จะแบบมากกว่าแท็กติกมันเรื่องของเขาเรียกว่าถูกฉลกต้องใช้คำนี้นะถูกที่ถูกเวลามากกว่าจุดหนึ่งมั้ยเนี่ยอารมณ์ไม่มันจะอยู่ในใจของผมใช่ไหมอารมณ์ประมาณนี้ว่าแล้วสังเกตไหมล่ะใครที่เคยยิงทีมนี้ได้ก็จะยิงทีมนั้นได้อีกเพราะมันเป็นความมั่นใจว่าเฮ้ยเล่นทีมถูกสลบจริงๆนี่มากกว่าคำว่าแท็กติกมากกว่าเรื่องของช่วงเวลามันเป็นเรื่องของความโชคชะตานะอันนี้สำคัญนี่เฟอร์กี้บอกว่าแค่ส่งตัวที่ชอบยิงลงไปเดี๋ยวมันก็ยิงได้เองใช่มากจริงๆมันความว่าโค้ชอ่ะเขาจะรู้ใช่เขาจะรู้ว่าไอ้เนี่ยความเชื่อเป็นความเชื่อดีมากเลยใช่แบงคอกเนี่ยถ้าถามผมนะในเชิงของสถานการณ์แล้วผมว่าอยู่ที่ตัวเสริมเลยเพราะว่านักเตะเขาเจ็บอ่อนแอแอหลายคนอานิวทิติพันธ์เนี่ยปีนี้กลับมาเลยปิดเทอมที่เหลือเนี่ยก็จะแบบทยอยเริ่มเข้ามันโหลดมันโหลดจริงเริ่มมาแล้วเพราะว่ามันพอมันจบแชมเปี้ยนส์ลีก6นัดเนี่ยแล้วมันก็มีบอลถ้วยเข้ามาแทรกเนี่ยมันโอ้โหมันไม่ไหวแล้วมันอยู่ที่ตัวเสริมแล้วว่าจะเสริมแล้วทำได้ดีขนาดไหนกองหน้าตัวฝรั่งเศสเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปต่อนะครับจำชื่อไม่ได้แล้วตัวอื่นเนี่ยผมยังไม่ได้อัปเดตเลยครับว่าจะเป็นยังไงก็มีข่าวแค่กองกลางคนเดียวตอนแรกมีข่าวว่าจะเอาแคมป์สารวัตรกลับมาเฮ้ยจริงเหรองงมากเลยข่าวนี้ไม่รอกันดิไม่ได้คือแคมป์สารวัตรน่าจะไม่เล่นแล้วล่ะเล่นไม่ได้แล้วฟุตบอลลีกไทยลีกนะไทยลีกไม่น่าเล่นไหวแคมป์น่าจะสนุกกับการเล่นบอลเดินสายน่าจะเอนจอยมากกว่าก็เดี๋ยวตัวอื่นเดี๋ยวค่อยถามมาให้แล้วของพี่มุมพี่นะพี่บอกปีนี้อยู่ด้วยฟอร์มของเอเวอร์ตันที่แข็งแรงในเรื่องของเกมรับแล้วก็โมต้าวิลเลียมโมต้าคือ2คนนี้ท็อปฟอร์มของสำหรับปีนี้มันทำให้ยืนระยะได้ยาวที่เหลือองค์ประกอบเนี่ยทำให้แท็กติกพี่แบนเนี่ยสามารถที่จะหมุนได้พี่มองว่าไม่แตกต่างหรอกใครจะอยู่ตอนนี้ณเวลาเนี้ยในนิติพงษ์ลุงรัตเคยท็อปฟอร์มอย่างนี้ไหมนี่ปีนี้ที่ดีที่สุดนะนิติพลเองไอ้เจ้านนท์อะนี่ดูเสร็จแล้วนนเองเนี่ยเป็นคนนึงที่เอ้ยอยู่ท่าเรือเคยฟอร์มเด่นเลยณเวลานี้กลับมาสู่ฟอร์มนั้นอีกครั้งนึงเอ้ยเราก็เลยมองว่าสุพรรณเองดูดินะทำงานก็ดีเนี่ยแหละองค์ประกอบมันทำให้รู้สึกว่าเออหลายๆอย่างมันได้แล้วแกนหลังดีข้างหน้าพึ่งได้ตรงกลางทดแทนกันได้หมดก็บอกว่ามันเป็นโมเมนตัมที่ดีของฟอร์มนักเตะแต่ละคนแล้วอีกอย่างนึงอ่ะคือเซตเนี้ยต้องยอมรับว่าพี่แบนน่ะดูนักเตะเซนี่มานานแล้วใช่ๆการรับไม้ต่อมันบ่มมานานแล้วอ่ะพี่มันถึงเวลาที่มันแบบ
ผลมันออกแล้วอ่ะถูกไหมเขาปลูกเซตนี้มาตั้งนานแล้วก็ยอมรับผู้บริหารด้วยแหละว่าคุณขจรเองวางตอนแรกวางพี่แบนมาปุ๊บแล้วก็มาเรียกวิทมาแล้วก็กลับมาให้พี่แบนไปยืนข้างบนมาดูว่าทีมเกิดอะไรขึ้นแล้วก็กลับมาสร้างทีมต่อมันมี3เจนนะนะเจนที่ทำเองแล้วเกิดความผิดพลาดเจนที่2มีคนมารับไม้ต่อแล้วตอนนั้นเกิดปัญหาพี่แบนก็มาใช่ตรงนี้มันสำคัญมากการวนลูปเนี่ยมันแต่ว่ามันไม่ได้เลวร้ายพี่กำลังพูดถึงวนลูปนะบียูมีลูปนึงคือเล่นดีเล็กแรกอ่ะเข้าใจมันมีตำนานอยู่ตำนานซ้อมรับด้วยมันมีตำนานตำนานบียูอ่ะคือแบบหลายๆครั้งหนูเคยสัมภาษณ์ฟาวเคสการ์ดแล้วก็ถามเขาก่อนที่เขาจะไปอ่ะถามว่าเฮ้ยบียูมันเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยนะเล่นดีเล็กแรกที่1ที่2ที่1ที่2สุดท้ายแล้วอ่ะจะมาตกมาตายช่วงท้ายตลอดเลยมันก็ไม่ตัวเขาถามเขาตอบหนูว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันก็ต้องไปดูทีมหนึ่งเขาแก้ไขข้อผิดพลาดได้ตอนที่เจอกันแล้วก็ไม่พลาดเหมือนที่เลขแรกที่เจอกันอะไรเงี้ยคือพอเลข2มันสำคัญนะทุกคนเคยเห็นกันหมดแล้วแล้วก็ไปดูว่าคุณภาพในการเสริมอ่ะใครได้มาแล้วตอบโจทย์นะในเวลานี้แม้ทั้งว่าใครซื้อตัวไปทีมหนึ่งตัวหลักไปแล้วไปตัดกำลังกันอ่ะสำคัญ